วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนหัวฉีดดีแม็กเขามาเร็วกันเนื่องจากเครื่องตัวนี้เนี่ยเวลาติดเนี่ยเขามีอาการสั้นเพราะว่าหัวฉีดที่ใส่มาเนี่ยหัวแรกอ่ะเป็นหัวฉีดของ 3,000 ส่วนอีก3หัวเนี่ยเป็นหัวฉีดของเครื่อง 2,500 พอเวลาตอนติดเครื่องเนี่ยมันก็ฉีดไม่เท่ากันก็ทำให้เครื่องสั้นได้ตอนนี้ผมก็กำลังทอดปลั๊กหัวฉีดพวกใส่น้ำมันนะเพื่อจะเปิดฝาเขาเบาออกถ้าเป็นเครื่องดีแม็กตัว 1.9 พวกวีโก้พวกไททันเขาก็จะทอดหัวฉีดได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดฝาเขาเบาแต่ถ้าเป็นดีแม็กตัว CJK CJJ เนี่ยเขาก็ต้องเปิดฝาเขาเบาก่อนถึงจะเปลี่ยนหัวฉีดได้หลังจากนั้นก็มาปลดแป๊บหัวฉีดนะครับใช้ประแจเบอร์19ก็เราจะเปลี่ยนสูบแรกนะครับแล้วก็ปลดแป๊บสูบที่1ออกแล้วก็มาทอดก้ามปูล็อกหัวฉีดเขาก็จะเป็นน็อตเบอร์12นะครับหลังจากนั้นก็ดึงหัวฉีดขึ้นมาได้เลยพวกเครื่อง CJK เนี่ยหัวฉีดเขาก็จะไม่ค่อยแน่นเหมือนไอ้ 1.9 นะครับหัวฉีดเขาก็จะดึงออกมาได้ง่ายเลยหลังจากนั้นผมก็เอาหัวฉีดเครื่อง2,500เนี่ยรหัส53ใส่ลงไปถ้าเกิดรถเพื่อนๆหัวฉีดพังหัวเดียวเนี่ยผมก็แนะนำให้ใช้หัวฉีดเบอร์เดิมอย่างเช่นเครื่องตัวนี้เนี่ยเครื่อง2,500ก็เอาหัวฉีดเดิม2,500เนี่ยใส่ลงไปแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนหัวฉีดเป็น 3,000 เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเปลี่ยนทีละ4หัวนะไม่ใช่เปลี่ยนทีละหัวแบบนี้มันก็จะทำให้เครื่องสั้นได้ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะประกบฝาเขาเบาใส่ลงไปแล้วจะไปลองติดเครื่องกันดูนะครับว่าเครื่องจะหายสั้นไหมตอนนี้ผมก็กำลังใส่ซีนฝาเขาเบาอยู่ถ้าเพื่อนๆซีนแข็งก็เปลี่ยนเลยนะครับแต่ซีนอันนี้ยังใช้ได้อยู่หลังจากนั้นผมก็ใช้จาระบีเนี่ยทาไปที่ซีนฝาเขาเบาแล้วก็พวกบ้าหัวฉีดมันก็จะช่วยกันน้ำมันรั่วได้นะครับผมไม่แนะนำให้ใช้กาวทาเพราะว่าเดี๋ยวกาวมันจะไปอุดพวกรูน้ำมันต่างๆนะก็จะทำให้เครื่องพังได้ตอนนี้ผมก็ปิดฝาเขาเบาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คั่นน็อตลงไปตอนนี้ผมก็ใช้บกไฟฟ้ายิงน็อตฝาเขาเบาอยู่แต่ผมแนะนำเพื่อนๆใช้ประแจขั่นจะดีกว่าเพราะว่าฝาซูบเนี่ยเขาเป็นปีเนียมถ้าเกิดเราใช้ปืนไฟฟ้ายิงแน่นเนี่ยมันก็อาจทำให้เกลียวน็อตตรงฝาซูบเนี่ยรูดได้หลังจากนั้นผมก็มาใส่ท่อน้ำมันไหลกลับนะครับแล้วก็ใส่กิ๊บล็อกให้เรียบร้อยต่อมาก็ใส่ปลั๊กโคชีตเข้าไปมีทั้งหมด4ปลั๊กเพื่อนๆก็อย่าใส่สลับกันนะเขาก็จะบังคับอยู่ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนโคชีตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันดูเล่นนะเล่นดีครับโอเคครับตอนนี้เครื่องของเราก็ไม่สั้นไม่เคกแล้วเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องซิ่งมาด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ